ครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเซอร์วิสเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราเจอปัญหาดีๆเกี่ยวกับ Honda Wave คือเป็น Wave รหัส Z นะครับกับปัญหาอาการสตาร์ทวืดนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมอาการคัดยันคัดลื่นหรือคัดไหมนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมอาการคัดยันคัดลื่นหรือคัดไหมนะครับตัวนี้เป็นคัดของ Honda Wave Z นะครับที่เป็นระบบคัดมือสำหรับอาการคัดลื่นคัดยันหรือว่าคัดไหมนี่ก็พบเจอบ่อยครับรุ่นนี้วันนี้มีโอกาสได้แกะฝาขอบคัดก็เลยพาเพื่อนๆมาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับที่ผมเคลียร์อยู่นะครับเพื่อนอันนี้คือขี้ของผ้าคัดนะครับที่มันผ่านการใช้งานไปนานๆมันหลุดร่อนออกมาจากเจ้าตัวแผ่นคัดหรือดิสคัดนะครับกลายเป็นขี้แบบนี้นะครับถ้าแกะเครื่องออกมาแล้วเจอขี้ลักษณะแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดไปไกลมากเลยครับเนี่ยคือเศษที่มาจากผ้าคัดเพื่อให้เป็นภาพมองเห็นภาพที่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะรื้อจะตัวผ้าคัดมาให้เพื่อนชมครับว่าเวลามันสึกเวลามันลื่นเนี่ยผ้ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะถอดผ้าคัดออกมาให้เพื่อนชมว่าอาการคัดครับเดี๋ยวเราจะถอดผ้าคัดออกมาให้เพื่อนชมครับว่ามันสึกล้อหรือเสียหายแบบไหนครับจึงถึงได้ก่อให้เกิดอาการคัดลื่นชุดนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับเป็นแค่เสื้อประคองมาดูผ้าคัดครับดำปีครับอันนี้เป็นแผ่นคัดที่เป็นแผ่นเหล็กครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นปัญหากับพวกคัดแผ่นนะครับ
เนี่ยเป็นขี้คราบขี้ของคัดนะครับที่ผ่านการใช้งานมันจะทิ้งคราบสกปรกไว้ที่จะตัวเสื้อคัดเลยแหละครับถ้าว่าไปแล้วผ้าคัดกับก็ทำงานลักษณะเดียวกันกับผ้าเบรกไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับครับเจ้าตัวแผ่นคัดเนี่ยปกติมันจะหนาขนาดนี้พอผ่านการใช้งานไปนานมันก็ค่อยหดตัวลงบางบางลงจนมันไม่สามารถเป็นคัดได้แล้วครับมันจะลื่นวิธีการแก้ไขของเราเดี๋ยวแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นผ้าคัดชุดนี้ทิ้งนะครับเดี๋ยวจะเอาชุดใหม่ใส่เข้าไปนี่คือเป็นสภาพโดยรวมของชุดคัดที่มันมีปัญหาครับที่มันหมดเดี๋ยวก็ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนผ้าชุดใหม่ง่ายๆเลยครับถ้าเราแกะมาแล้วเจอขี้ลักษณะแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดมากไปไกลครับผ้าคัดมันหมดแน่นอนเมื่อเราล้างทำความสะอาดทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นวิธีการประกอบชิ้นส่วนต่างๆกลับเข้าที่เดิมนะครับ